กว่า40ชั่วโมงแล้วนะครับที่เจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายได้ระดมกำลังกันเข้ามาเพื่อที่จะติดตามช่วยเหลือค้นหากลุ่มเด็กที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงนะครับขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับแต่ก็ยังไม่พบแต่อย่างใดครับซึ่งล่าสุดครับทางหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับหรือว่าหน่วยซิลจากกองทัพเรือก็ได้เดินทางเข้ามาร่วมปฏิบัติการในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากครับภายหลังจากที่ทหารจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองทัพเรือหรือว่าหน่วยซิลจำนวน18นายนะครับได้เดินทางมาถึงแล้วประชุมแนวทางการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะส่งทีมช่วยเหลือไปภายในถ้ำชุดแรกตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาซึ่งความคืบหน้าล่าสุดหน่วยซิลนั้นสามารถหาช่องทางเจาะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของทางแยกในถ้ำได้ซึ่งชุดแรกได้เข้าไปถึงยังบริเวณโถงบริเวณทางแยกของถ้ำส่วนชุดที่2ได้นำอาหารและน้ำติดไปด้วยเพื่อกรณีที่เจอกลุ่มเด็กซึ่งขาดน้ำและอาหารมาเป็นเวลานานจะได้ให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีครับสำหรับหน่วยซิลชุดที่3ได้ทำการเดินสำรวจจากโถงใหญ่ในถ้ำไปต่อนะครับซึ่งคาดว่าจะต้องเดินทางเท้าเข้าไปอีกประมาณ3กิโลเมตรแต่ด้วยเส้นทางที่เต็มไปด้วยโขดหินเกาะแก่งและร่องน้ำซึ่งบางช่วงมีน้ำลึกถึง5เมตรอาจต้องใช้เวลาเดินต่อเนื่องไปอีกกว่า 3-4 ชั่วโมงครับสำหรับอุปสรรคนะครับที่สำคัญของการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับคือเรื่องของระบบสื่อสารระบบการติดต่อสื่อสารนะครับเนื่องจากว่าวิทยุสื่อสารนั้นไม่สามารถใช้การได้ภายในถ้ำครับจึงต้องมีการประสานส่วนที่เกี่ยวข้องนำสายสัญญาณโทรศัพท์เดินสายไปในถ้ำและปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟฟ้าที่ต้องใช้นะครับซึ่งได้มีการต่อเข้าไปในถ้ำระยะทาง3กิโลเมตรแต่ทุก1กิโลเมตรก็ยังขาดความเสถียรนะครับซึ่งทางทีมงานก็กำลังเร่งแก้ปัญหาให้กำลังไฟนั้นมีความเสถียรมากขึ้นเพื่อพร้อมสำหรับการใช้เครื่องมือต่างๆที่อาจจะนำเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเด็กได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับทางด้านของนายภาสกรบุญยลักษณ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มากำกับดูแลและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทั้ง13คนในครั้งนี้ก็ได้เข้าพบกับผู้ปกครองญาติพี่น้องและประชาชนที่มาติดตามรอฟังข่าวอย่างใจจดใจจ่อพร้อมทั้งให้กำลังใจและเปิดเผยว่าจากการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นของทุกฝ่ายสามารถพบสัญญาณที่ดีและเห็นถึงความมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของกลุ่มเด็กซึ่งอาจจะมีข่าวดีภายในวันนี้ครับจะมีข่าวดีครับน่ามีข่าวดีนะครับเพราะว่าจริงแล้วเราเห็นร่องรอยการเอาตัวรอดของเด็กอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรองเท้าอะไรต่างๆนะผมเข้าใจว่าเด็กเคยอยู่ในช่วงนี้มาก่อนเคยเข้ามาท่องเที่ยวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยเด็กน่าจะรู้เส้นทางพอสมควรนะครับล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ขอความร่วมมือให้กลุ่มญาติและประชาชนที่มาติดตามข่าวสารบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนให้เดินทางกลับไปรอฟังข่าวที่บ้านครับเนื่องจากว่ามีประชาชนนะครับเดินทางมาบริเวณนี้เป็นจำนวนมากส่งผลให้รถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือนั้นเดินทางเข้าออกได้ลำบากและหากพบเจอกลุ่มเด็กจะได้สามารถส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพื่อทำการตรวจรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับคาดว่าหน่วยซีลนะครับจะสามารถค้นหากลุ่มเด็กได้ภายในวันนี้ครับซึ่งจากการเข้าไปในโพรงถ้ำนะครับพบสัญญาณที่ดีในเรื่องของพบหลักฐานร่องรอยบางอย่างทั้งรองเท้าและของใช้บางอย่างนะครับทำให้เชื่อว่ากลุ่มเด็กกลุ่มนี้พยายามที่จะหลบเข้าไปอย่างพื้นที่สูงภายในโพรงถ้ำหากมีความคืบหน้าครับทางทีมข่าวของเราจะเกาะติดรายงานให้ทราบต่อไปครับขอบคุณครับคุณสุพจน์นะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็อยู่ในพื้นที่นะครับขออภัยคุณสุพัฒน์เรากำมลนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับคอยรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าตอนนี้นะครับก็เรียกว่ามีการเข้าไปค้นหาอยู่นะครับแล้วก็พบสัญลักษณ์นะครับรวมไปถึงก็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าที่ทิ้งไว้นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่เด็กๆทิ้งไว้เป็นสัญลักษณ์ด้วยนะครับว่ามีการเข้าไปข้างในนะครับเพื่อหนีปริมาณน้ำที่เติมลงมานั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นวิธีของสัญชาตญาณของเด็กๆเหล่านี้รวมไปถึงโค้ชด้วยที่พยายามที่จะรอดนะคะแล้วก็พยายามหลบไปในที่ที่ปลอดภัยด้วยซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปว่าหน่วยซิลนะคะของกองทัพเรือ18นายด้วยกันก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะพร้อมกับได้นำไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำดื่มเข้าไปด้วยเพราะว่ากรณีที่พบเด็กๆแล้วก็โค้ชขึ้นมาก็ช่วงเวลาที่ขาดน้ำและอาหารเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะได้เตรียมความพร้อมได้ทันด้วยนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่ให้ส่งอาหารเข้าไปก่อนเพื่อให้เด็กๆนั้นได้ทานอาหารก่อนจะได้มีพลังนะครับในการที่จะหลบหนีออกมาจากถ้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ร่วมๆ30ชั่วโมงเข้าไปแล้วที่เด็กๆไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับรวมไปถึงตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือในเรื่องของระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าที่ยังมีไม่เพียงพอในพื้นที่ก็มีการหาวิธีทางเพื่อทำให้ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารนั้นเป็นไปได้นะครับ